เอาละครับสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับและนี่คือ Sit to See Movie Fanpage ครับและวันนี้เนี่ยคุณก็อยู่กับรีวิวสั้นๆกับหนังเรื่อง Concrete Utopia วิมานกลางนรกครับเป็นเรื่องราวของประเทศเกาหลีที่อยู่มาวันหนึ่งเนี่ยก็เกิดภัยพิบัติประหลาดขึ้นครับแต่ว่าสิ่งที่ประหลาดมากกว่าคือท่ามกลางซากปรักหักพังเนี่ยมันกลับมีอพาร์ตเมนต์อยู่ที่หนึ่งมันยังตั้งตระหง่านอยู่ได้ครับทำให้คนที่เหลือรอดเนี่ยได้ใช้อพาร์ตเมนต์แห่งนั้นเป็นที่พักอาศัยครับและด้วยความเป็นมนุษย์และทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดทำให้พวกเขาเนี่ยได้ขับดันบางสิ่งที่ซ่อนอยู่ข้างในตัวออกมาครับเรื่องราวจะเป็นยังไงมันจะจบลงที่ตรงไหนต้องไปติดตามใน Concrete Utopia วิมานกลางนรกครับก็วันนี้เนี่ยเราก็มาดูเป็นรอบสื่อที่ขอเขาเลื่อนมานะครับจากทางสามคนนะฮะก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็ถ่ายกันที่เมเจอร์รัชโยธินนะฮะขอขอบคุณสถานที่ด้วยนะฮะวันนี้เนี่ยเรามีแขกรับเชิญ2ท่านด้วยกันนะครับก็เดี๋ยวให้แนะนำตัวนะครับเป็นชื่อแล้วก็ช่องทางการติดตามนะฮะสวัสดีครับฮาเล่ครับจากเพจนำเตยรามาครับมากับฝั่งขวาของผมนะครับมันซ้ายนี่ว่าสวัสดีครับชื่อเต้นะครับจากบล็อกออฟฟิศครับเพจบล็อกออฟฟิศใช่ไหมโอเคครับเรามาพูดถึงพาร์ทที่ทั้งสองคนเนี่ยชอบกันก่อนให้พี่ก่อนแล้วกันโอเคครับชอบอะไรบ้างจากหนังเรื่องนี้ครับจริงๆในส่วนของส่วนที่ชอบเนี่ยก็คือเวลาที่เราดูเนี่ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราได้มองเห็นด้านที่เป็นด้านมืดของมนุษย์จริงๆนะครับจากกฎหมายที่เคยเป็นกฎหมายอย่างเงี้ยเราก็กลายเป็นว่าเห็นว่ามันกลายเป็นกฎหมู่โดยจากคนหมู่มากเนี่ยลงความเห็นกันแล้วก็คิดเริ่มที่จะทําอะไรต่างๆมากมายอะไรอย่างเงี้ยโดยที่เป็นการแบบว่าออกความเห็นกันแรกๆอาจจะเป็นการใช้ประชาธิปไตยเนาะในการโหวตแต่หลังๆเนี่ยเริ่มจะเป็นการแบบว่าหลงระเริงในอํานาจจนใช้อํานาจเนี่ยไปในทางที่แบบเริ่มที่จะบานปลายไปก็ประมาณนี้ก่อนชอบประมาณนี้ใช่ครับมาฝั่งพี่ฮาเล่บ้างครับชอบอะไรจากหนังเรื่องนี้บ้างเรื่องเกี่ยวกับเหรียญอีกด้านนึงของมนุษย์อ่ะสะท้อนถึงอีกมุมนึงของมนุษย์ในความอำนาจความกระหายความอยากของมันแล้วก็งานสร้างของนางเกาหลีเนี่ยเราสามารถเชื่อใจเขาได้เลยว่าเขาสามารถพัฒนาไปได้อีกไกลเลยประมาณนี้ใช่ก็ของผมเนี่ยอย่างแรกที่ชอบคืองานสร้างครับโปรดักชันเนี่ยเหมือนพี่ฮาเล่คือไอ้เหี้ยมึงไปไกลเชี่ยฮอลลีวูดเลยครับซีจงซีจีคือมีรอยน้อยมากน้อยกว่าหนังฮีโร่บางแฟรนไชส์ซะอีกนะครับเราแชร์กันเป็นประจำอยู่แล้วช่องนี้นะครับซึ่งผมว่างานสร้างเนี่ยคุณภาพมากนะฉากไปพิบัติฉากแบบโชว์ซีจีซูมเอาอพาร์ตเมนต์อะไรเงี้ยผมว่ามันดีมากแล้วก็ผมชอบเวอร์ชันอัพของหนังมากคือมันจะเป็นเหมือนโลกอนาคตที่คนเนี่ยนิยมอพาร์ตเมนต์มากกว่าบ้านเดี่ยวแล้วสาเหตุว่าทำไมอะไรเนี่ยไปดูเองครับแต่ว่าผมว่ามันเป็นสัญญาอย่างนึงที่ผมชอบมากในหนังเรื่องนี้ก็คือเรื่องของอพาร์ตเมนต์เนี่ยมันสามารถตีความได้หลายอย่างนะครับในเรื่องของชนชั้นเอ่ยอะไรเอ่ยแต่ว่าต้องไปดูเองนะฮะถ้าพูดเยอะเนี่ยมันจะสปอยนะครับแล้วก็ที่ชอบอย่างต่อมาคือผมว่าหนังเรื่องนี้มันมีวิธีการเล่าที่ค่อนข้างครีเอทดีก็คือเหมือนว่ามันใช้อพาร์ตเมนต์ที่มันเหลือรอดเนี่ยเป็นเมนเป็นแก่นของเรื่องนะครับมันก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียครับข้อดีคือมันให้ความแปลกใหม่ในการเล่าแล้วก็มันให้เราเห็นแบบภาพรวมของเหตุการณ์ทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นมันทำให้เราเห็นแบบตัวละครกลุ่มเนี้ยที่มันทำบางสิ่งบางอย่างเพื่ออพาร์ตเมนต์อันเนี้ยมันทำให้พวกเขาเนี่ยแสดงความเป็นมนุษย์บางอย่างออกมาทั้งด้านที่ดีและด้านที่ไม่ดีซึ่งมันก็มีสถานการณ์ที่ค่อนข้างแบบทำได้ดีครับอย่างเช่นมันจะมีบางอันที่เราดูแล้วเรารู้สึกว่าแบบมันน่าหดหู่ใจแต่ว่าในขณะเดียวกันมันก็มีอันที่ไม่เวิร์กเหมือนกันนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวพูดในพาร์ทที่ไม่ชอบอีกทีแล้วกันก็ที่ชอบเนี่ยก็ประมาณนี้ครับแล้วก็ดนตรีประกอบงานภาพเนี่ยดีมากๆครับมีการใช้ดนตรีคลาสสิกหลายๆซีนซึ่งผมชอบมากมันจะมีบางซีนที่มันดูล้อกับหนังเก่าๆอย่างแบบ 2001 Space Odyssey อะไรเงี้ยมันจะมีซีนประมาณนั้นอยู่ซึ่งชอบนะครับก็ที่ชอบผมเนี่ยประมาณนี้ฮะมาถึงพาร์ทที่ไม่ชอบกันบ้างใครจะเป็นคนเปิดครับฝั่งนู้นมาดีกว่าพี่ฮาเล่ครับเปิดได้เลยครับรู้สึกว่าเอาจริงๆกราฟหนังมันนิ่งมากเลยแต่เหมือนมันใส่อะไรมันดูน่าดูแต่ว่ารู้สึกว่ามันนิ่งเกินไปก็คืออารมณ์หนังเนี่ยมันนิ่งใช่ประมาณนี้โอเคครับก็สำหรับพี่เนาะจากที่ดูเทเลอร์อย่างเงี้ยเราคิดว่ามันค่อนข้างที่จะซีเรียสตั้งแต่ต้นยันจบเลยทีเนี้ยถ้าให้พูดตรงๆเลยเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าพาร์ทแรกอะพี่ก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เพราะว่ามันจะออกไปในแนวทางที่ผิดไปจากที่เราคิดนิดนึงก็คือมันจะมีความตลกหรืออะไรเงี้ยสอดแทรกเข้ามาซึ่งจริงๆแล้วว่าโอเคเรารับได้แหละอาจจะเป็นเหมือนประมาณว่าคนธรรมดารวมกลุ่มกันแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเราจะต้องทำยังไงต้องจัดการอะไรยังไงเราก็เลยจะต้องแบบว่าเอ้ยเกิดความเก้ๆกังๆในการจัดการเรื่องพวกนี้ขึ้นมานะครับก็เลยทำให้รู้สึกว่าในช่วงองค์แรกของหนังเนี่ยรู้สึกจะแกว่งพอสมควรแล้วก็ไม่ค่อยมีอะไรเล่าได้เยอะมากอย่างที่คุณฮาร์รี่พูดแต่ถ้าเกิดพอมาในช่วงองค์สองหรืออะไรอย่างเงี้ยก็จะเริ่มแบบเหมือนตบเข้าทีละเริ่มเข้าทีเข้าทางแล้วก็เริ่มเป็นแบบที่เราเฮ้ยโอเคเราอยากดูหนังแบบนี้แหละประมาณนี้ประมาณนี้ครับผมอะเหรออย่างแรกที่ไม่ชอบเลยคือพาร์ทมนุษย์นะครับอย่างที่บอกว่าหนังเนี่ยมันเล่าโฟกัสที่อพาร์ตเมนต์เป็นหลักทำให้ไอ้รอบๆเนี่ยมันจางจานนะครับโดยเฉพาะคนเนี่ยทั้งที่แม่งโฟกัสที่คนในหลายซีนนะฮะมันพยายามใส่ปูมหลังให้พระเอกใส่ปูมหลังให้ตัวละครที่เหมือนเป็นแบบผู้นำของอพาร์ตเมนต์แต่ว่าด้วยความที่มันใส่แค่2ตัวครับแล้วมันพยายามจะโชว์แบบมนุษย์นะมนุษย์เนี่ยกูเป็นมนุษย์ด้านมืดดาร์กไซด์อ่ะหนังแม่งดีดาร์กแฟนตาซีมากทำให้แม่งแบบขาดความน่าเชื่อถือมากๆครับเพราะว่าคือเรารู้จักแม่งแค่แบบเหตุการณ์นิดนึงอ่ะมันไม่มีอะไร
ผลักดันมากพอที่เราจะให้เราเชื่อว่าเป็นคนที่ทำอย่างนั้นได้จริงๆอ่ะแล้วก็ผมว่าอย่างที่พี่เขาบอกเลยองค์หนึ่งเนี่ยมันเหมือนเป็นการพยายามปูตัวละครพยายามปูสถานะพยายามปูเรื่องของ World Setup Apartment แต่ว่ามันไม่รู้จะเล่ายังไงอ่ะผมว่าหนังมันประมาณนี้คือแบบด้วยความที่มันทำจากเว็บตูนนะฮะแต่เว็บตูนเนี่ยมันยาวทำให้ผมนึกถึง Sweet Home อ่ะครับที่เป็นซีรีส์เกาหลีอ่ะมันฟิลนั้นแต่ว่ามันไม่ได้เท่านั้นเพราะว่า Sweet Home เนี่ยอย่างแรกคือเป็นซีรีส์แอร์ไทม์เยอะกว่าอย่างที่2คือตัวละครมันน้อยกว่าในที่3คือสเกลอ่ะมันพยายามเล่าแค่ในอพาร์ทเมนต์ที่แบบมีเชื้อมาปลุกอะไรเงี้ยแต่เนี้ยมันเป็นแบบภัยพิบัติไงครับสเกลมันใหญ่กว่ามากๆทำให้ผมว่ามันคุมสเกลไม่อยู่แล้วมันพยายามจะโฟกัสหลายๆจุดมากจนเกินไปทำให้สุดท้ายแล้วเราไม่เข้าใจว่าตกลงกูจะต้องเอาใจช่วยใครกันแน่กูต้องเอาใจช่วยใครแล้วอะไรของมึงอะไรประมาณเนี้ยซึ่งผมว่ามันก็ไม่ได้แย่ครับแต่เพียงแค่ว่ามันไม่สุดเท่าที่ควรแต่ว่าองค์2องค์3เพราะว่าสนุกนะฮะเพราะว่าเหมือนกับว่าพอเราเข้าใจภาพรวมในองค์1แล้วซึ่งมันก็เป็นวิธีการเล่าอย่างที่ผมบอกว่ามันสร้างทั้งข้อดีและข้อเสียเพราะองค์2องค์3เนี่ยมันไปขยี้แบบตัวละครสถานการณ์ซึ่งดราม่าเนี่ยผมไม่อินเลยนะฮะแต่ว่าจังหวะความทริลเลอร์เนี่ยเกาหลีแม่งต้องยกให้จริงๆคือแม่งมันจะมีฉากที่ตัวละครมันมุดช่องแคบอะไรอย่างเงี้ยคือแม่งลุ้นแบบผมลุ้นมากนะหัวใจเต้นตึกๆเลยนะครับแล้วก็เรื่องของสัญญาในหนังครับหนังมีสัญญาผมไม่ได้เกลียดนะผมชอบมากแต่ว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยมันมีสัญญาบางอย่างที่มันเหมือนแบบเบียวพาราไซต์อ่ะที่พยายามจะเอาสัญญาบางอย่างที่มันเวิร์กจากพาราไซต์อ่ะมาใช้และแม่งก็ขยี้อยู่นั่นแหละพูดแม่งเป็น10รอบจนแบบผมก็เลยรู้สึกว่ามันดูยัดเยียดเกินไปสำหรับบางสัญญาแล้วก็บางโมเมนต์ในหนังคือแบบเข้าใจว่ามันต้องการถ่ายทอดความเป็นมนุษย์นะครับโมเมนต์ Moment เนี่ยมันจะเหมือนกับหนังเรื่อง Peninsula นะฮะภาคต่อของ Train to Busan ที่แฟน Train to Busan เนี่ยผมไม่นับว่าเป็นภาคต่อนั่นแหละ คือมันเป็นโมเมนต์อย่างนั้นอะซึ่งแบบผมรู้สึกว่ามันยัดเยียดไปนิดนึงอะคือก็เข้าใจแหละว่าสถานการณ์อย่างเงี้ยมันสร้างทำให้คนเนี่ยมันกลายเป็นมาสิ่งบางอย่างแต่ว่าด้วยความที่มุกเนี้ยหนังหยิบมาใช้กี่สิบเรื่องอะมันค่อนข้างบ่อยแล้วมันก็ใช้แบบนั้นนะครับผมก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ได้มีอะไรที่แบบว้าวซ่าขนาดนั้นแล้วยิ่งแบบเราคาดหวังเพราะว่ามันเป็นตัวแทนออสการ์เนาะแต่ว่าหนังจริงเนี่ยมันก็แบบเทียบไม่ติดกับพาราไซต์อ่ะเหมือนอพาร์ทเมนต์เลยครับหนังพาราไซต์มันอยู่ชั้นดัดฟ้านี่มันอยู่ชั้นล่างอะไรเงี้ยแล้วก็อีกอย่างนึงครับหนังเนี่ยค่อนข้างเฉพาะกลุ่มนะฮะด้วยวิธีการเล่าที่ผมบอกว่ามันมีการเล่าแปลกๆซึ่งมันก็ไม่ได้แย่ครับถือว่าสร้างสรรค์ดีแต่เพียงแค่ว่ามันยังไม่ลงตัวแล้วก็หลายๆครั้งมันพยายามจะแมสจนเกินไปนะฮะโอเคล่ะถ้าคุณอยากเล่าแปลกมึงมาให้สุดเลยกูยอมกูจะดูเป็นหนังอาร์ตแต่คือเดี๋ยวมึงก็อาร์ตเดี๋ยวมึงก็แมสตกลงมึงให้กูมองในโพซิชั่นของอะไรผมว่าด้วยความพยายามจะแมสเนี่ยผมว่ามันติดกลิ่นแบบบล็อกบัสเตอร์ขายความอลังการในหลายช็อตขายความแบบโมเมนต์เคดราม่าแบบขยี้ครอบครัวเศร้านะมึงเศร้านะซึ่งก็เข้าใจครับเกาหลีทำให้ผมเนี่ยค่อนข้างแบบนิดนึงอ่ะคือเมื่อก่อนผมเป็นคนที่ดูหนังเกาหลีอยู่แล้วแต่เมื่อก่อนผมดูแบบหนังเกาหลีแบบอินดี้หน่อยนะ The Wailing อะไรเงี้ยดราม่ามันอยู่ถูกที่ถูกเวลาครับไม่ใช่แบบไปทั่วเรื่องนี้มันแบบไปทั่วครับมันก็ไม่ได้แย่ถ้าคุณอินเคดราม่านะแต่ส่วนตัวผมแค่คิดว่ามันเลเทอร์ไปหน่อยนะครับถ้าให้พูดสรุปจริงๆเนี่ยก็เป็นหนังเกาหลีที่แปลกดีดูได้ครับเล่นเรื่องชนชั้นเรื่องสัญญามีความเป็นหนังภัยพิบัติที่น่าสนใจพอสมควรแล้วก็ที่เหลือเนี่ยมาดูเองนะครับก็ถ้าถามผมว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยเหมาะกับใครสำหรับผมพี่บัตรโอเคครับน่าจะคุยกับคุณนะฮะและที่ยิ่งแบบชอบหนังเคดราม่าด้วยเรื่องนี้เนี่ยน่าจะตอบโจทย์นะครับก็พวกพี่คิดว่าเหมาะกับใครอีกไหมครับเสริมได้นะฮะจริงๆแล้วก็สามารถดูได้ทั้งครอบครัวนะแต่ว่าส่วนตัวแล้วถ้าเกิดแนะนำอ่ะก็คืออยากให้แบบว่าไม่ต้องพาลูกมาดูดีกว่าเพราะว่าเขาน่าจะสงสัยในหลายๆสิ่งหลายอย่างเพราะว่าขนาดผู้ใหญ่เนี่ยดูกันเองเนี่ยเรายังสงสัยเลยว่าสิ่งที่หนังต้องการที่จะสื่อเนี่ยมันคืออะไรกันแน่เพราะว่าเราค่อนข้างที่จะจับจุดได้ยากแต่นะครับตรงนี้ต้องแต่เลยว่าถ้าเราจับจุดได้จับจุดของหนังได้เมื่อไหร่เนี่ยผมว่าเราจะอินแล้วก็สนุกไปกับมันได้ใช่แล้วก็มีอย่างหนึ่งผมลืมพูดไปเลยเรื่องนี้หนังเนี่ยมันพยายามพรีเซนต์ความรุนแรงในหลายฉากนะฮะแต่ว่าเป็นอะไรไม่รู้แม่งชอบกักนะฮะคือเหมือนแบบรุนแรงแล้วอ่ะกูตัดกล้องทิ้งไปเลยซึ่งแล้วมึงจะให้กูดูทำไมคือถ้าคุณอยากให้แบบมันดาร์กขนาดนั้นน่ะคุณก็โชว์ไปเถอะเรทขนาดนี้แล้วก็ประมาณนี้แล้วกันนะฮะแล้วก็อย่างที่พี่เขาบอกครับจริงๆผมว่าเด็กไม่ค่อยน่าจะเหมาะเท่าไหร่เพราะหนังมันมีความรุนแรงแล้วก็มีความหน่วงพอสมควรมันมีวิธีการเล่าที่ค่อนข้างเฉพาะตัวอย่างที่บอกครับจังหวะการเล่าอะไรเงี้ยมันมีความเฉพาะตัวสูงดังนั้นถ้าใครจะมาดูเนี่ยนอนให้เต็มอิ่มครับในองค์แรกถ้าไม่เต็มอิ่มอาจจะหลับนะครับให้คะแนนกันเท่าไหร่บ้างครับผมถามเต็ม10นะฮะโอเคผมให้พี่ฮาเล่ก่อนแล้วกันคุณให้เท่าไหร่ครับสักประมาณ 7.5 แล้วกันอ๋อแล้วก็กลุ่มที่เหมาะอีกกลุ่มนึงก็มาทางแฟนแล้วกันพักซอจุนก็แสดงดีนะแฟนๆพักซอจุนก็มาดูได้อันนี้เหมือนล้อกันมากกันมาแต่ว่าให้ 7.5 เหมือนกันนะผมโอเคไว้ผมแม่งแปลกอยู่คนเดียวผมมาให้7ไปคือสำหรับผมอะทีแรกผมจะให้ประมาณ8แต่ว่าคิดไปคิดมาหนังที่เราให้8มาตรฐานมันสูงกว่านี้ลดมา 7.5 ผมก็ผมไม่ได้จอยขนาดนั้นนะครับอย่างที่บอกว่าผมแบบมันมีพาร์ทที่ผมชอบมากเรื่องของสัญญาอพาร์ทเมนต์อะไรเงี้ยแต่อีกครึ่งนึงของสัญญาแม่งก็อะไรก็ไม่รู้ผมก็เลยประมาณนี้แล้วกันผมให้7เต็ม10จากทางเราครับก็ถ้าใครที่ได้ดูมาแล้วคิดเห็นอย่างไรก็สามารถมาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้ที่ใต้คลิปครับส่วนถ้าใครที่ยังไม่ดูเนี่ยคอนกรีตยูโทเปียวิมานกลางนรก31สิงหาคมนี้ในโรงภาพยนตร์ครับแล้วก็พี่ๆฝาก
ช่องทางก็ได้เลยครับฝากติดตามด้วยนะครับเพจทาง Facebook นะครับก็เสิร์ชได้เลยนะครับว่า Box Office V2 หนังหลังเลิกงานครับผมชื่ออาจจะยาวนิดนึงนะแล้วก็ถ้าใครติดตามพี่เขาก็มากดซับผมได้นะครับเพราะว่าพี่เขาคนติดตามเป็นหมื่นแล้วนะฮะฝั่งนี้นะครับเพจนำตัวดราม่าครับมีทั้งใน Facebook X แล้วก็ Instagram ครับไม่คุ้นเคยกับคำว่า X เลยเรื่องนี้ตอนแรกสงสัยเลยว่า X อะไรวะและที่สำคัญนะครับหนังเรื่องนั้นเนี่ยจะดีจะแย่คุณอย่าเพิ่งเชื่อผมนะครับอย่าเพิ่งเชื่อพี่เขาสองคนด้วยนะฮะเพราะว่าหนังแต่ละเรื่องเนี่ยมันทำงานกับคนแต่ละคนไม่เหมือนกันครับดังนั้นหนังจะดีจะแย่คุณต้องเป็นคนตัดสินมันด้วยตัวคุณเองครับและนี่คือ Sit to See Movie Fan Page สวัสดีครับ